นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิง่ายไม่ใช่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิมันจะมีอารมณ์เรื่องใดพุทโธขึ้นมาในใจก็ตามเราต้องปฏิเสธปัดทิ้งไม่ให้จิตใจเช่นนั้นขึ้นมาแทรกแซงในเวลาที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่คือว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านต้องการใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติจิตใจของเราทุกคนให้เป็นผู้มีสติเมื่อมีสติจิตใจก็ตั้งมั่นได้เมื่อใจตั้งมั่นได้ปัญญาก็มีปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็ย่อมเกิดตามๆกันไปแต่การนั่งสมาธิภาวนานี้ต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่วัดที่บ้านที่ไหนก็ตามในวันหนึ่งๆในคืนหนึ่งๆนั้นก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้ฝึกตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนให้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ให้ถือเป็นข้อวัดประจำและเป็นข้อวัดประจำชีวิตประจำชาติของเราด้วยไม่ใช่ว่าวันไหนสบายอกสบายใจก็ภาวนาถ้าใจไม่สบายแล้วก็เลิกไม่ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้คือทำอะไรไม่มีความสัตย์ความจริงไม่อธิษฐานใจของตนไว้ไม่มีความตั้งใจมั่นถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นว่าในคืนหนึ่งๆก่อนจะหลับจะนอนต้องให้เด่นนั่งสมาธิภาวนาเอาจนจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้สำคัญมากถ้าหากว่าเราถึงเวลานอนก็นอนไปเฉย
ไม่มีข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดตัวเองจิตใจมันก็เลื่อนลอยไปเรื่อยลุ่มหลงไปเรื่อยถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติประจำตัวประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อได้เวลาเราก็ต้องตั้งใจทำทีนี้คนเรานั้นมันชอบมักง่ายคือว่าต้องการจะให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆแต่การประกอบกระทำของเราไม่มีความจริงใจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เราต้องตั้งใจลงไปทำให้ได้ทุกคืนหรือว่าทำโดยความสม่ำเสมอจิตใจนั้นมันจึงค่อยเป็นไปในทางดีได้เพราะว่าจิตใจคนเหล่านั้นท่านว่ากิเลสในใจนั้นมันชอบไหลไปในทางที่ต่ำไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆมันต่ำจริงที่เรียกว่าไปตามกิเลสนั่นแหละเรียกว่ามันต่ำอารมณ์ต่ำนั้นมันพาให้จิตใจเราหลงไหลไปได้ง่ายๆท่านจึงให้มีความสัตย์ความจริงในเวลาปฏิบัติบูชาประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อมีความตั้งใจมั่นประกอบกระทำอยู่เสมอๆอันความอยากความต้องการนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันได้มันถึงเป็นไปได้นั้นคือว่าเราต้องทำอยู่เสมอๆในหลักท่านพูดแสดงง่ายๆเรียกว่าทานศีลภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีภาวนาอยู่ทุกคืนพาให้นิสัยใจคอของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ดีให้ดีได้เพราะอะไรทุกอย่างมันสู้ที่ว่าทำอยู่เสมอไม่ได้การประกอบกระทำอยู่นั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติและเป็นการเปลี่ยนแปลงจริตจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจมีแต่ความต้องการปรารถนาอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จเมื่อเราต้องการสิ่งใดต้องมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้เราต้องการความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารเราต้องตั้งใจทำดีตลอดกาลคนอื่นผู้อื่นจะมาชักชวนไปให้เราทำชั่วเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้กิเลสในหัวใจนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารมารมารคือสังขารปรุงแต่งเมื่อมารคือสังขารปรุงแต่งถ้าเราไปเชื่อไปหลงมันก็ไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติคือมารสังขารนั้นเขารู้จักนิสัยใจคอของเราดีว่านิสัยใจคอของเรานั้นเป็นคนมักง่ายเขาก็รู้แล้วก็ชอบอารมณ์ใดเขาก็รู้มารสังขารมันคอยจะเอาสิ่งที่จิตใจเราชอบเราหลงนั่นแหละมาโกหกพกลมทีนี้ใจของเรามันก็ไปตามมารกิเลสนั้นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าการทำความดีท่านว่าเหมือนปิ้งคกขึ้นภูเขาการทำความชั่วเหมือนกับปล่อยคกลงมาจากภูเขามันง่ายมันกลิ้งลงไปเองคือเราต้องตั้งใจให้มั่นคงอย่าไปเชื่อหลงลมกิเลสของคนในโลกธรรมดาคนในโลกนั้น
มันก็ชักชวนดึงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นส่วนมากในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตท่านไม่ให้ไปคบค้าสมาคมกับคนพาลคนพาลภายนอกอย่างหนึ่งคนพาลภายในจิตเป็นพาลคือจิตใจคนเรามันชอบไหลไปในทางที่ต่ำที่ชั่วนั่นแหละคือมันเป็นพาลอยู่ในตัวอย่างว่าได้เวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้าไปเชื่อกิเลสมารสังขารมารไม่ได้ทำเพียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์เสียทีนั่งภาวนามันมีข้อแก้ตัวล่ะถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแก้ว่าร้อนอย่าเพ้อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายซะก่อนถ้าทำการทำงานหนักนิดๆหน่อยๆมันก็เหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนเสียก่อนหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่มดีเท่าไรอย่าเพิ่มภาวนาเลยมันท้องมันหิวมันหิวถ้าวันไหนอิ่มอิ่มจึงค่อยภาวนาอย่างนี้ก็ไปเชื่อมันบ่ได้ร่างกายสังขารสบายเกินไปก็ภาวนาไม่ได้อีกร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาไม่ได้อีกลงท้ายที่สุดแล้วหาเวลาไม่ค่อยมีทั้งเวลามันมีอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกวันแต่เวลาคนเราจะทำคุณงามความดีให้แก่ตัวเองแท้ๆก็ยังว่าหาเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาเราหาได้คิดอ่านให้ดีไว้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมมันไม่เลือกเวลาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บเวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่มีเวลาเจ็บขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเวลาเราจะภาวนาสร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเองหาเวลาไม่ค่อยได้ปลีกตัวออกจากความยุ่งเหยิงไม่ได้อันนี้คือว่าเราไปเชื่อมารสังขารกิเลสมารสังขารมารเขาเคยผูกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่คล้องอยู่ไม่ให้หนีจากโลกไม่ให้พ้นจากโลกต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้าดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วย่อมไม่มีเวลาพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณมาท่านไม่ให้ขาดเกิดมาพบใดชาติใดก็ตามทานศีลภาวนาท่านต้องยกใส่เกล้าเท่าใส่หัวตั้งใจทำตลอดชาติมันจะเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นไปแต่ว่าสาทานศีลภาวนาของพระโพธิสัตว์ท่านไม่ให้เสียท่านทำท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านเมื่อท่านทำได้ทุกภพทุกชาติเจตใจนั่นแหละมันเป็นบุญเป็นบารมีขึ้นมาใจมันก็แก่กล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปโดยลำดับผลที่สุดก็ได้ถึงขั้นตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ท้อถอยคนอื่นผู้อื่นท้อถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้
เราทุกคนก็ให้คิดถึงตัวเองให้มากแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกว่าที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาจริงๆแม้ตัวคนผู้นั้นไม่ต้องการความแก่ความแก่มันก็แก่ไปตามระเบียบตามลำดับมันไม่ได้ฟังใครทางนั้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เหมือนกันไม่มีใครปรารถนาว่าให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเถิดมีแต่จะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินยกกินยาอยู่ทุกวันทุกคืนถึงกระนั้นมันก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้นี่แหละเวลาเราจะทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามักจะอ้างโน้นอ้างนี้ไปตามเรื่องคือไม่ได้คิดดูว่าเวลาแก่มันไม่ได้เลือกเวลาเวลาเจ็บมันไม่ได้เลือกเวลาหรืออย่างเวลาตายของคนเรามันไม่ได้เลือกเวลาเช้าเช้ามันก็ตายได้กลางวันมันก็ตายได้เที่ยงวันมันก็ตายได้ตะวันบ่ายมันก็ตายได้18นอมันก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเอความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจารณาถ้าตัวเรานี้ถึงขั้นตายอย่างนั้นคนงามความดีอันใดของเราเกิดมีแล้วหรือยังเราจะไปร้องขอเอาจากใครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกระทำเอาบุญกุศลส่วนนี้เราอย่าให้มันเสียเวลาให้รีบทำเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราก็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้างหรือว่าไปช่วยตายให้ข้าพเจ้าบ้างเขาจะไม่ยอมก็ได้วาระของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าพเจ้าไปตายทำไมเล่าเขาก็ว่านะนั้นเราต้องตั้งใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเอาจริงๆมันตนเป็นที่พึ่งของตนจึงได้เราจะไปคิดพึ่งคนอื่นมันก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราพึ่งตัวเราเองแหละตั้งใจไว้ว่าทุกคืนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักขนาดไหนก็ตามเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้มันจะตายเราก็ยอมตายในที่การทำคุณงามความดีนั้นเมื่อตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ประกอบกระทำให้ได้เป็นขั้งแรกขั้งที่หนึ่งเมื่อทำได้ขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองก็ทำได้ขั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็ทำได้แต่ถ้าเราไปละเลยเสียขั้งแรกก็ทำไม่ได้มันก็โกหกพกลมเราเรื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งเวลามันมีอยู่ชีวิตเราก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเราจะว่าทำไม่ได้เรารีบทำทีเดียวเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าไม่มีใครจะช่วยได้ดีเท่ากับคุณงามความดีที่เราทำไว้
เราทำบุญให้ทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งภาวนาเราต้องเอาให้มันมากมากน้อยเพราะว่าการภาวนามันเป็นต้นตอแห่งการปฏิบัติมันเกิดขึ้นจากนี้ทานศีลภาวนาท่านให้ม้วนลงมาที่ภาวนาตั้งใจให้มั่นเอาให้มันจริงในใจของเราฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจริงตามการจริงตามเวลาได้เวลาทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวลาเข้ากะเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นมันละจนหลวมหลวมมันก็หลุดหลุยไปหมดจะทำเวลาใดก็ไม่มีเวลาทำภาวนาไม่ได้ถ้ายังเด็กมันก็อ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรแล้วก็ยังมีเวลามากอยู่ข้างหน้าคงจะได้ทำทีนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือความตายมาถึงเข้ามันไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกว่ายังเด็กๆอยู่ไม่ตายไม่ได้เด็กๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่นมๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่แก่ชราแล้วไม่ตายก็ไม่ได้คนแก่ชราก็ตายให้เราเห็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ว่าโรคชนิดไหนถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกเวลาฉะนั้นเราจะไปอ้างการอ้างเวลาอยู่ไม่ได้คนสมัยครั้งพระพุทธเจ้าโน้นเป็นคนตั้งใจเด็กๆให้คิดดูว่าทั้งหญิงทั้งชายขนาด7 ขวบ 7 ปีท่านสามารถภาวนาได้ละกิเลสได้ด้วยเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตะคือว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักพูดนักพูดอย่างเดียวมันพอทำได้นักธรรมนักปฏิบัติยากหน่อยแต่นั่นอย่าได้เป็นเพียงแต่พูดได้แต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วก็ทำไมข้าพเจ้าทำจึงไม่ค่อยได้ผลหรือว่าภาวนาวะหลามาหลายปีหลายเดือนแล้วจิตใจก็ยังไม่เป็นไปได้เพราะเหตุไรแล้วก็เพราะว่าเราทำอะไรมันไม่จริงใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงกิเลสมารสังขารมารมันก็หลอกลวงให้หวั่นไหวสั่นสะเทือนไปต่างๆนานาเลยจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเราต้องเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงการภาวนานั้นความจริงคือว่าทุกกิริยาบทยืนก็ภาวนานั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวนานอนสิหสัยญาตินอนตะแคงขวาก็เป็นการภาวนาคือว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าชำนาญเข้ามันต้องทุกอิริยาบถนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเอาเวลานั่งอย่างเดียวบางคนมันนั่งมาตลอดวันแล้วเมื่อมาถึงเวลาจะหลับจะนอนมันก็ง่วงไปนั่งเข้านิดหน่อยมันก็เหงาแหละผลที่สุดก็ไม่ได้เลือกถ้าง่วงเหงาหานอนจะทำอย่างไรง่วงเหงาหานอนท่านก็มีสิ่งที่แก้ได้ถ้าเราเดินค
ความง่วงเหงาหาวนอนมันจะหายไปแต่อย่างอื่นนั้นถ้ามันง่วงมากๆแล้วเอาไม่ไหวอย่างนั่งสมาธิก็เถอะนั่งเข้ามาทำมันความง่วงมาทับถมนะมันหลับไปเลยคอพับลงไปแล้วก็หลับกลนเกาะเกาะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวท่านให้เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาให้จิตใจมันสดชื่นให้ร่างกายมันปลอดโปร่งความจริงถ้าเดินมากๆนี่สบายผู้ฝึกหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ค่อยดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงให้เอาพอดีแต่เดินนี่ดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กำเริบเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยครั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุบวชใหม่องค์หนึ่งเป็นคนลูกหลานเศรษฐีเขาลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากให้บวชพอท่านลาได้มาบวชท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองค์นั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนานั่งภาวนามันก็เกิดหลับแล้วไม่ได้เรื่องท่านก็เอาไปคิดไปอ่านพิจารณาว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ง่วงท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจงกรมไปท่านก็ไปปัดกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัยทำที่เดินจงกรมนั่นทีนี้ท่านไปเดินเอาจริงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจนเดินจนเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรว่าเดินจนเท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลท่านก็คลานเอาบันเอาเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนวัวควายล่ะภาวนาพุทโธเรื่อยไปองค์นี้ท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้ขันเข่าก็นานเข้ามันเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรท่านก็ปรึกษาใจของท่านท่านก็บาทเน่ก็เอานอนขวางทางไปพื้นแผ่นดินเรียบๆปัดกวาดดีๆแล้วนอนกลิ้งไปเลยพลิกไปพลิกไปพุทโธไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุทโธเรื่อยไปอย่างนั้นแหละอีตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลยคือร่างกายก็ไม่แตกไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนกับยืนและขานความหนักมันสม่ำเสมอกันเลยร่างกายไม่เป็นไรใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจนนานต่อนานจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ละความง่วงเหานอนได้จนถึงขั้นได้สำเร็จมรรคผลในการเดินจงกรม
แบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งนิ่งถ้าไปนอนนิ่งดิ่งกิเลสมารมันก็เข้าเหยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปนึกเจริญอย่างเอาจนได้ชัยชนะได้สำเร็จในการเดินจงกรมองค์นั้นพวกเราทั้งหลายทุกองค์ทุกคนถ้าเอาขนาดนั้นแล้วหลวงปู่ว่าได้สำเร็จทุกคนมันละตอนที่มันไม่เอาเนี่ยดีตอนนี้แหละมันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้ยกมือสาธุอยากได้แหละอยากเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำมันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลกนะอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องเป็นไปได้แต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นท่านว่ามันเป็นไปตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลจะไปเรียนแบบอย่างองค์นั้นองค์นี้ปัดเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะได้มันมีแบบของใครของมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนั่นแหละอุบายธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวอุบายใดเมื่อเราเอามานึกมาเจริญมาสอนจิตสอนใจของเราพาให้จิตใจเราสงบระงับได้รับความสลดสังเวชก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับจริตจิตใจของเราเอานั่นมาพิจารณาแต่บางคนนั้นเอาอุบายใดก็มักจะไปโมติอุบายว่าอุบายนั้นก็ไม่สงบอุบายนี้ก็ไม่สงบจะให้มันสงบจะให้สำเร็จง่ายๆแต่ว่าการทำการภาวนามันไม่ติดต่อกันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดฟุ้งซ่านไปว่าข้าพเจ้านี้บุญวาสนาบารมีมันถ้าจะน้อยไปหน่อยก็ไปคิดไปอย่างนั้นบารมีไม่มีใครน้อยใครมากคนเรานั้นบารมีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นเราดูที่ตัวคนเราก็รู้มีตาดีตาสองข้างไม่บอดนั่นแหละคนมีบารมีคนมีหูสองข้างไม่หนวกนั่นแหละคนมีบารมีคนมีแขนสองข้างไม่ด้วนนั่นแหละคนมีบารมีคนมีขาสองขาเดินได้นั่นแหละคนมีบารมีคนไม่เป็นใบ้ก็เป็นคนมีบารมีคนไม่เป็นผีบ้าก็เป็นคนมีบารมีเมื่อบารมีมันมีอย่างนี้มันต้องทำต้องปฏิบัติแม้จะดีหมดทุกอย่างแต่ว่าอาศัยกิเลสมายั่วยุให้ท้อถอยความเพียรไปเชื่อมารกิเลสที่ว่านะก็ไม่ได้เรื่องอย่าไปฟังมันตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติมันจะหลอกลวงให้เราหยุดยั้งเป็นอันว่าไม่ยอมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยอมง่ายๆท่านเอาจริงๆกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี้ท่านเห็นว่าเป็นตัวมารร้ายที่สุดท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เอาจนได้ชัยชนะไม่ใช่คนอื่นสู้ให้นะตัวของท่านถ้าสู้เองละกิเลสเองทำความเพียรเองจนได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยจิตใจของตัวเองอย่างนี้เราจะต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง
ว่าพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงทำได้ปฏิบัติได้ถ้าจะว่าถึงชาติตระกูลก็ท่านเป็นลูกท้าวพญามหากษัตริย์ตระกูลสูงที่สุดถ้าจะดูตามปุริสลักษณะตามตำนานหนังสือท่านก็ว่าร่างกายสังขารท่านเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยแข็งแรงท่านทำอะไรก็เอาจริงทำจริงด้วยผลที่สุดท่านทำจริงๆปฏิบัติจริงๆจนในโลกไม่มีใครสามารถจะตรัสรู้ได้เหมือนพระองค์แต่พระองค์ท่านตัดได้ทำได้นั่นแหละคือว่าคนทำจริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเป็นประธานจึงได้เป็นคติเตือนใจเราท่านว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเรานั่นแหละเตือนตนด้วยตนเองพิจารณาภาวนาจิตใจของตนเองให้สงบตั้งมั่นให้เอาจริงๆทำจริงๆเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงจะไม่รู้จริงเห็นแจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์ยังละยังตัดได้ทั้งที่เราดูชาติดูตระกูลนั้นไม่น่าจะออกมาบวชมาภาวนาได้ถ้าคนสมัยนี้ละก็จ้างอีกก็ไม่ได้สมัยนั้นไม่ต้องจ้างท่านมีศรัทธาเสด็จออกบรรพชาเองไม่ให้ไปท่านก็ลัดออกไปเที่ยงคืนแล้วก็ลุกขึ้นขี่ม้าไปเลยใครไม่ทันท่านล่ะท่านเอาดีท่านเก่งท่านเก่งมากดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านภาวนาเก่งเราก็ต้องเอาให้เก่งภาวนาไม่ใช่เก่งพูดเก่งที่คุยใช่ไม่ได้เก่งปฏิบัติละกิเลสความโกรธให้หมดไปนั่นแหละคนเก่งละกิเลสความโลภราคะตัณหาตัดออกจากจิตใจได้นั่นแหละคนเก่งพระเก่งเนนเก่งแม่ขาวแม่ชีเก่งต้องเป็นผู้ตัดกิเลสในใจของตนได้ไม่ตามใจกิเลสผู้ใดตามใจกิเลสของตนจะจัดว่าเป็นคนเก่งกล้าสามารถไม่ได้คนอ่อนแอท้อแท้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสามารถอาจทานมรรคผลนิพพานที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นความจริงคือพระองค์เอาชีวิตแลกกับดูเวลาวันนั้นที่พระองค์ได้ตรัสรู้ท่านมีความตั้งใจว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายที่นี้จะไม่ไปตายที่อื่นท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้ากิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อแกแล้วพระองค์ชี้หน้ากิเลสได้ท่านไม่ทำตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวจิตใจแน่วแน่มั่นคงจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆไม่มีใครไปช่วยพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยท่านอย่าว่าแต่ไปช่วยภาวนาแม้อาหารและบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดสมัยนั้นเกิดดูจะเป็นคนตักบาตรบ่แม่นคนใส่บาตรพระพุทธเจ้ารวยใหญ่แล้วไปขอทานฉันกับท่านเรียกว่าไปตักบาตรพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใส่บาตร
ฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียให้ใหม่อย่าไปเอาใจที่เกียจที่ค้านมักง่ายให้ใจมีความเพียรความหมั่นความขยันอะไรทุกอย่างมันขึ้นกับความหมั่นขยันทั้งนั้นแหละไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมทางโลกเราก็จะบ่นแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็เราไม่ทำการทำงานให้มันเป็นล่ำเป็นสันมัวเห็นแต่ความสุขสบายในโลกมันก็เลยเศรษฐกิจมันก็จิตมันก็สั้นเข้าไปไม่ได้เรื่องมันได้ราวท่านให้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ตีโพยตีพายว่าไปอย่างใดที่จะไม่ได้ทำแล้วก็ชอบอย่างนั้นเราต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านพูดจริงตัดจริงพูดอะไรเรียกว่าพูดจริงตัดจริงสอนจริงคิดจริงคิดว่าจะให้ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสรู้ข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งเหมือนกบย่างท่านตั้งใจภาวนาเอาจนได้ชัยชนะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือว่าตัดกิเลสในจิตในใจของพระองค์คนเราทุกคนก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกันถ้าเราตั้งใจให้ดีตั้งใจตัดตั้งใจละตั้งใจภาวนาแล้วอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้ก็พระพุทธเจ้าท่านทำได้เป็นตัวอย่างทำไมเราจึงทำไม่ได้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระได้สำเร็จมรรคผลก่อนพระก็มีนั่นคือว่าท่านตั้งใจทำคนเราถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายถ้าไม่ตั้งใจแล้วอะไรอะไรก็หลุดหลุยไปหมดนั่นแหละต่อไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจไม่มีใครแหละจะช่วยตัวเราได้ตัวเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองคือใจของเรานั้นใจของเราต้องมีสติความระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดจิตใจเราได้นึกน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงค์หรือเปล่าเราทำบาปหรือเราทำบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญเราพูดบาปหรือเราพูดบุญสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้มันคล่องแคล่วว่องไวทันจิตทันใจทันกิเลสจึงจะละกิเลสความโกรธได้จึงจะละกิเลสความโลภะได้จึงจะละกิเลสความหลงได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้มากมายพอสมควรเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศละชนีสัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจบริกรรมภาวนาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินี้เป็นธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ได้นำไปเวลานี้ได้ไปหัดนั่งสมาธิในกรุงเทพในกรุงเทพภาวนาทุกวันถ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็หัดให้นั่งสมาธิเทศทางนั้นไปเทศวัดเบญจคนจำนวนหลายพันคนก็ให้นั่งสมาธิขัดสมาธิเทศไปนั่งวัดวัดชันติกาลามเพิ่นก็ให้นั่งขัดสมาธิเทศเพื่อเป็นการฝึกไปในตัวแต่ว่าพวกมักง่ายมันก็นั่งอย่างใดก็ได้อันนั้นคือว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนไม่เลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในการนั่งสมาธินั้นเป็นว่านั่งได้แล้วก็ให้ดูสังขารมารกิเลสมารคนเราเวลาจะทำคุณงามความดีอันใดอันหนึ่งก็ตามมันมีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างแต่ว่าอุปสรรคนั้นถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงมันก็ผ่านพ้นไปได้เขาแต่งครองคำสอนไว้ว่าอุปสรรคนั้นมันมาให้เพื่อให้เราสร้างบารมีบารมีเราจะได้แก่กล้าเมื่อมันมีอุปสรรคเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคเล่นไปได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเขาว่ามันต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่เรียกว่าชัยชนะเมื่อได้ชัยชนะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาการภาวนานี้ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าฤดูหนาวมันก็มักจะอ้างว่าหนาวนั่นแหละเราภาวนาไม่ได้หนาวมากถ้าลองไปถึงฤดูร้อนร้อนมากไม่ไหวเหงื่อไหลไข่ย่อยนั่งไม่ไหวก็เอาไปอีกละเมื่อถึงฤดูฝนมันก็ติว่าฝนอันนี้พวกสังขารมารพวกพยามารพยามารนั่นคือว่ามันเป็นใหญ่ในโลกใครจะทำดีที่ไหนมันถึงไม่พอใจขัดข้องตลอดการแต่ถ้าคนทำชั่วเสียหายแล้วมันชอบใจตบมือให้เพื่อให้มัน
ผูกมัดรัดเริงให้มันอยู่ในโลกเนี่ยให้นานที่สุดไม่ยอมให้ไปสู่นิพพานดังนั้นเราต้องให้ระวังมารกิเลสตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปทำอย่างไรจิตใจเราจึงจะมีความสงบสุขเยือกเย็นความทุกข์ใจไม่มีเราจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางอื่นแหละก็มีทางภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจได้มันก็มีความสุข สบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายแม้คนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าใจเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็สบายอันสบายใจนั่นแหละสำคัญกว่าสบายกาย อันรูปร่างกายนี้จะให้สบายจริงๆนั้นไม่ค่อยได้เพราะว่าร่างกายนี้เป็นลังแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวนาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันก็มีอุปสรรคมีทุกข์ขึ้นมาถ้านั่งนานๆหน่อยมันจะปวดนั่นเป็นนี่มึนซาอะไรต่อมีอะไรมันก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเมื่อเหนื่อยในการนั่งก็ยืนขึ้นยืนทีแรกก็สบายถ้ายืนนานๆเข้าก็ไม่สบายก็เดินเดินทีแรกก็สบายถ้าเดินมากเขาก็ไม่ไหวเอออันนี้คือว่าร่างกายสังขารมันเต็มไปด้วยพยาธิโลคะคอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดเกิดมีขึ้นมันก็ปรุงแต่งไปก่อนแล้วว่ามันจะกำเริบมากจะได้ถึงแก่ความแตกความตายมันว่าไปโน่นทั้งที่มันนิดหน่อยเท่านั้นเห็นนั้นมารกิเลสเหล่านี้ท่านว่าให้รู้เล่ห์เหลี่ยมของมันอย่าไปเชื่อไปหลงถ้ามันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังไม่ตายละภาวนาเรื่อยไปพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือรวมจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทำภายในในใจได้เป็นครั้งเป็นคราวทำได้สม่ำเสมอเท่าไหร่จิตใจมันก็มีกำลังมีความสามารถอาถรรพ์ขึ้นไปโดยลำดับเพราะจิตใจนี้ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วระวังรักษาเจ้าของต้นไม้ต้องระมัดระวังรักษาให้น้ำให้อาหารให้ปุ๋ยต้นไม้ก็เจริญขึ้นไปโดยลำดับสมาธิภาวนาที่เราทำทุกคืนไหว้พระทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนทุกคืนไม่ให้ขาดอันนี้มันก็ค่อยดีขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละแต่ว่าจะให้เหมือนความอยากความต้องการของมนุษย์คนเรานั้นย่อมไม่ได้ถ้าเราทำอยู่เสมอแล้วมันก็ได้มันไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้และการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ต้องทำใจเย็นๆทำใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดังความคิดความหมายอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งเรื่อยไปมันไม่ได้สงบความปรุงแต่งเสียตั้งใจบริกรรมภาวนาในจิตในใจของเราให้มันได้สม่ำเสมอจิตใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความมุ่งมากปรารถนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจ
คือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่ทีนี้เมื่อมันได้ในขั้นนั่งภาวนาเดินจงกรมพอมันเกิดความเคยชินชำนาญขึ้นนั่งธรรมดาทำอะไรอยู่ก็ตามมันก็นึกได้เจริญได้ตั้งใจได้ไปตลอดเวลาตอนแรกๆก็ทำเป็นการเป็นเวลานานเข้าไม่ต้องเลือกละที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะขับสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอะไรก็ภาวนาเรื่อยไปพิจารณาอยู่ในใจอันนั้นแหละเมื่อทำได้สม่ำเสมอเมื่อทำได้สม่ำเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้เจริญไปได้ติดต่อนอนเนื่องกันไปดังนั้นต้องตั้งอกตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเมื่อผู้ใดมีความตั้งอกตั้งใจแล้วท่านว่าเป็นผู้มีความเพียรพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามในจิตใจนั่นแหละเพียรไปพยายามไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่มันยากกลายเป็นง่ายสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกลายเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเพราะมีความภาคเพียรพยายามอยู่ในหัวใจมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะว่าในโลกเหล่านี้มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของคนของสัตว์เมื่อตัวเกิดมาที่ไหนก็ยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นหมดเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของใครตายแล้วก็ถมแผ่นดินผลที่สุดก็ทับถมแผ่นดินทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ป่าดงก็เกิดดับอยู่ในโลกอันเก่านี่แหละผู้ภาวนาอย่าได้ประมาทเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อภาวนาได้ทุกลมหายใจจิตใจที่ร้อนมันก็หายไปใจเย็นเข้ามาแทนที่ใจดีเข้ามาแทนที่ใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็จะหายอันตรธานไปมันขึ้นโยกับการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเมื่อไม่มีความท้อถอยแล้วท่านว่าต้องมีเวลาได้ชัยชนะเพราะว่าจิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตมันตั้งมั่นดีแล้วอะไรมันก็ค่อยดีตามไปอันคำบริกรรมภาวนานั้นอะไรอะไรถ้าหากว่าเจริญให้มากพิจารณาให้มากทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เป็นอุบายทางนั้นแหละที่จะยังให้จิตใจสงบระงับแต่ถ้ามีแต่ความอยากความต้องการแต่เราไม่ทำขาดสติบ่อยขาดสมาธิบ่อยขาดปัญญาหน่อยขาดความอดความทนอะไรอะไรก็เสียไปหมดคือว่าตั้งตัวตั้งใจตั้งกายวาจาจิตไม่ได้เหตุนั้นกิเลสมารสังขารมารขันธมารอย่าให้มันมารบกวนใจให้มีแต่ดวงใจแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันก็เย็นสบายมันร